วัสดีครับโจพักได้สารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและก็โรคภัยที่จะต้องมาบำบัดท่านผู้ชมเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดและปอดติดเชื้อเกิดจากอะไรท่านผู้ชมจริงๆแล้วสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงเนี่ยเป็นสมุนไพรแม้กระทั่งอยู่ในป่าแม้กระทั่งเป็นการค้านะครับเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงที่ผมทำออกมาแล้วนะท่านผู้ชมมีคนดูล้านกว่าวิวนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายของท่านชายและเป็นสมุนไพรในการที่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมก็คือนะครับไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมในการบำบัดรักษาแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือนะครับไอเรื้อรังไอเป็นเลือดและปอดติดเชื้อไอเป็นเลือดยังไงไอเป็นเลือดก็คือภาวะของผู้ป่วยนี้เป็นนะครับมีภาวะมีอาการก็คือไอเรื้อรังท่านผู้ชมเนื่องเกิดจากนะครับปอดมีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นจะทำให้เวลาไอเนี่ยจะมีเลือดปนออกมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยท่านผู้ชมบางทีนะครับออกมาสักเล็กน้อยก็จะมีนะครับปนออกมากับนะครับน้ำลายของเรามีเลือดออกมานิดเดียวเป็นสีแดงฉานเลยล่ะท่านผู้ชมแต่ไม่มากแต่บางทีนะท่านผู้ชมก็จะมีเลือดออกมาเป็นลิ่มๆนะครับเป็นลิ่มๆก็คือผสมด้วยนะครับมีเสมหะออกมาด้วยแล้วก็เหมือนนะครับติดออกมาเนี่ยแบบว่าเหมือนกับกากของกาแฟเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรซะอย่างนั้นแต่ถ้าหากนะครับไอเป็นเลือดออกมาเป็นสีคล้ำนะท่านผู้ชมและก็ออกมาเยอะพอสมควรนะครับเรานะครับก็จะมีสมุนไพรในการที่จะมาบำบัดนะครับเป็นสีคล้ำนี้อันตรายมากท่านผู้ชมเพราะถ้าเรามีสมุนไพรในการที่จะมาบำบัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจเช็คกับหมอที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้นะครับถ้าเรามีสาเหตุนะครับก็คือไอเป็นเลือดปอดติดเชื้อและนะครับสาเหตุมาจากการไอเรื้อรังนะครับนี่เลยบางทีนะครับการไอออกมาเป็นสีคล้ำๆเนี่ยออกมาเป็นเยอะๆนะครับสีคล้ำดำนะครับก็คือมาจากกับทางเดินอาหารของเราท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือสมุนไพรสังกรณีกวางหีแฉะหรือกวางตูดแฉะท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดได้อย่างชะงักนักแลเราจะเอาส่วนไหนติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้ก็คือเราจะใช้สมุนไพรสังกรณีกวางหีแฉะหรือกวางตูดแฉะนะท่านผู้ชมก็คือเอาทั้งต้นเลยไม่ว่าจะสดหรือจะแห้งนะครับถ้าสดเราจะเอาประมาณสักนะครับ 30-60 กรัมก็คือรากลำต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับก็คือทั้ง5แต่ถ้าแห้งนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมน้ำเราจะต้องใช้นะครับก็คือในการต้ม 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเวลาในการต้มน้ำเดือด 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหาร3มื้อเลยท่านผู้ชมก็คือตอนเช้านะครับกลางวันและก็ตอนเย็นไอเป็นเลือดไอเรื้อรังปอดติดเชื้อด้วยสมุนไพรกวางหีแฉะหรือกวางตูดแฉะหรือที่เรียกกันว่าสังกรณีชะงัดนักแลเลยล่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักได้สารคามในการใช้สมุนไพรสังกรณีกวางหีแฉะหรือกวางตูดแฉะในการที่จะมาบำบัดโรคไอเรื้อรังไอเป็นเลือดปอดติดเชื้อได้อย่างชะงัดนักแลสมุนไพรสังกรณีในการต้มดื่ม